สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกี้ฟอร์แชมเปี้ยนลีกหรือ BCL กันต่อนะครับกำลังดุเดือดเลยฮะซีซั่น162ครับฟูลคัลเลอร์สโมสรนะครับเราได้คุณปอนเนี่ยไปรอชิงชนะเลิศคนหนึ่งแล้วนะครับคุณปอนเล่นเดี๋ยวมาลิดนะมาดูอีกคู่หนึ่งนะครับสายบนครับฟูลคัลเลอร์ลิเวอร์พูลครับเล่นโดยคุณอาร์มครับที่เข้ารอบรองชนะเลิศครั้งแรกนะครับพบกับแชมป์6สมัยอย่างคุณน็อตครับเล่นฟูลคัลเลอร์บาเยิร์นมิวนิคครับไปดูกันเลยสวัสดีครับผมอาร์ม KLG A14 จากข่าว King of Gamerฝากเชียร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมน็อตฝากเชียร์ด้วยครับคุณอาร์มลงแข่งมาแล้ว7ซีซั่นนะครับนี่เป็นซีซั่นที่ดีที่สุดเลยนะครับมาถึงรอบรองชนะเลิศครั้งแรกนะครับส่วนคุณน็อตเนี่ยลงแข่งมา34ซีซั่นแล้วได้แชมป์ไปถึง6นะครับมาดูไลน์อัพก่อนนะครับฟูลคัลเลอร์ลิเวอร์พูลของคุณอาร์มครับ4-2-1-3ลองบอลเคาน์เตอร์ประตูเป็นอาริสันเบเกอร์ครับคู่เซนเตอร์อิบายมาโกนาเต้กับโบจิลฟันไดแบ็กซ้ายแอนดูเดอร์เบอร์สันครับแบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนมิดฟิลด์ตัวรับฟาบินโญตัวกลางสตีเวนเจอราร์ดครับตัวรุกนะฮะโดมินิก สโบสไตน์ครับปีกด้านซ้ายลุยส์ ดีอาร์ตด้านขวาโมฮัมเหม็ด ซาลาห์ครับหน้าเป้าเป็นดาวินนิวเยสนะครับนี่เป็นซีซั่นฟูลคัลเลอร์สามารถใช้นักเตะในอดีตได้นะครับส่วนฝั่งฟูลคัลเลอร์บาเยิร์นมิวนิคของคุณน็อตครับ4-1-4-1ควิกเคาน์เตอร์ครับประตูเป็นยานซอมเมอร์คู่เซนเตอร์ดายาอุปาเมกาโน่กับมัตไทเดลิกนะครับแบ็กซ้ายดาวิดอาราบาครับแบ็กขวาแบงค์จาแมงปาวามิดฟิลด์ตัวรับโรธามาทิอุสนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกเนี่ยใช้โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะมายืนคู่กับโทมัสมุลเลอร์นะครับปีกด้านซ้ายซาโดมาเน่ครับด้านขวาเจ้าเกซาโลครับหน้าเป้าปล่อยเป็นหน้าที่ของลุงไปนะครับคาวไฮรุมมินิเก้นะครับผมรอบรองชนะเลิศแข่งนัดเดียวนะฮะตัดสินนะครับเพิ่มเวลาจาก6นาทีเป็น8นาทีนะครับถ้า90นาทีในเกมเสมอกันต่อเวลาพิเศษครับถ้ายังตัดสินกันไม่ได้ก็ดวลจุดโทษเลยนะครับใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับลิเวอร์พูลของคุณอาร์มเขี่ยก่อนนะบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดแดงนะครับส่วนบาเยิร์นมิวนิคของคุณน็อตนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับมากับชุดสีเข้มนะครับจังหวะเกมรุกของคุณอาร์มนี่เวทีรอบรองชนะเลิศครั้งแรกของคุณอาร์มเลยนะครับส่วนฝั่งคุณน็อตเนี่ยประสบการณ์ในรอบลึกๆเนี่ยหลายครั้งหลายคราหลายหนนะครับดักได้ครับโรเบอร์สันความนิ่งในช่วงต้นเกมนี้สำคัญเลยนะครับจังหวะออกบอลจังหวะการทำเกมทำให้คู่แข่งจับทางได้หรือว่าจะเล่นแบบไหนครับเราหลุดไปแล้วครับนูเยสทองไม่มีเหลี่ยมจะแก้ไขได้ครับซาร่าวอล์คไนซาร่าให้นูเยสไม่ถึงติดอุบาเมกาโน่จังหวะจิ้มจังหวะหลุดครั้งแรกของนูเยสครับเกือบไปเหมือนกันนะครับคานเซโลไม่สนเลยครับตีไปริมเส้นแล้วก็หมุน1รอบให้มาที่มุลเลอร์หมุนอีก1รอบให้ต่อมาจะให้เลวานที่เติมขึ้นมายังมีอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับยังดักจังหวะไว้ได้ครับช่วงต้นเกมนี่สำคัญเลยนะครับบางจังหวะนี้อาจจะเป็นจังหวะที่เป็นที่ตายในช่วงเวลาที่เหลือเลยก็ได้นะครับว่ารูปเกมจะออกมาแบบไหนนะครับสบายครับหมุน1รอบสวยมากนูเยสจับบอลลั่นยิงได้เหมือนกันเฟิร์สทัชอาจจะบอลลั่นไปที่หนึ่งแต่กลายเป็นตั้งให้เท้าซ้ายตัวเองนะครับยังยิงได้นะครับนะฮะคุณน็อตบุกมาบ้างครับทางขวาครับคานเซโลโรเบอร์สันไม่เข้าพวดครับโรเบอร์สันประคองไว้เฟกช็อตแล้วไปต่อครับอ๋อคานเซโลมาเองงัดมาแล้วควิดลูกนี้อ๋อ1-0ครับคาวไฮรูมินิเก้ต้องชมคานเซโลเลยครับฝั่งขวาล็อกเฟกช็อตตอนนิ้วไวมากครับคุณน็อตดูฮะล็อกแล้วก็ไปต่อครับโยกโรเบอร์สันหลังหักเลยนะฮะโกนาเต้เข้าไปไม่ทันเลยครับแล้วเปิดมาให้กับลูมินิเก้ฟันได้ก็หัวพลิกมาหาลูมินิเก้ไม่ทันแล้วครับมีประตูแรกแล้วนะครับจากคาวไฮลูมินิเก้นาทีที่15ครับคุณน็อตออกนำไปก่อนทีความได้เปรียบไปก่อนนะครับได้เปรียบไปก่อนนะครับลูกแรกเจอลาดจ่ายไม่ดีครับมาทิอุสตักได้ให้กับมาเน่โอ้แหลงไปแล้วครับมาเน่นี่ก็เล่นฟูลคัลเลอร์กับเดี๋ยวพูได้เหมือนกันนะครับเอาละครับวันทูสวยครับซาร่าเปิดเด็ดเข้าในแล้วถึงหรือเปล่านูเยสไม่ถึงบอลปีนูปัมเกโนเคียวมาก่อนบอลเข้าทางด้วยครับเลวานดอฟสกี้ข้างหน้ามีลูมิเก้พลิกได้ครับจ่ายดีตรงนี้วิ่งไปแล้วครับบุลเลอร์ตาลบอาริซอนมาเหลี่ยมสุดท้ายบอลยังโดนขาของอาริซอนนะครับเล่นฉลาดด้วยครับคุณน็อตแต่หลบเอาวันทูครับคุณอาร์ไม่สนแล้วครับมาทางซ้ายครับดีอาร์สเอายังไงดีจ่ายหัวเกือกมาอุปาเมโนยืนรออยู่แล้วนะครับสวนกันทันควันเลยครับจ่ายกัน 2-3 จังหวะมาถึงกองหน้าแล้วครับลูมินิเก้ต้องวิ่งย้อนไปรับบอลนะยังมีฟานไดวิ่งตามมานะครับเป็นบอลทุ่มของลิเวอร์พูลครับโรเบอร์สันเปลี่ยนแกนดีกว่าตรงนี้แน่นเหลือเกินครับมาทางขวาโอ้โหชิงกันสวยครับวันทูครับอาโนกับฟาบินโญอาโนมาแล้วครับนูเยสเบิร์นอีกทีหนึ่งคงไม่ขึ้นซาร่าแต่ข้างในซาร่าฉีกแล้วหักย้อนมายิงลูกนี้ครับนูเยสไม่ได้ไปติดบล็อกทำมาได้สวยนะครับคุณอาร์มต้องระวังจังหวะสวนด้วยนะครับอาโนมาอยู่โกนาเต้มาซ้อนแล้วนะครับย้อนมาข้างในครับเดวันดับสกิโอฟาบินโญวิ่งพลาดแล้วครับตัวนี้มุลเลอร์ไปทางขวาไม่ได้ยังมีสปูสไลครับลงมาช่วยเกมรับได้เอาละครับจะไปทางไหนดีดิอาร์สย้อนมาสปูสไลเลือกเลยครับไปที่ดิอาร์ส ยังไงนูเยสให้เจอราดสั้นๆเจอราดต้องประคองรุ่นน้องหน่อยครับดิอาสแต่มันทันโยกแล้วตุ้มหายอ๋อยิงลูกนี้โคตรสะใจครับดูว่าแต่งมาแต่มันทันแล้วก็ตูมเลยครับตรงทันโยกดีเอาละครับคุณอาฮัมเท่าท่าเหมือนกันนะฮะมาถึงรอบรองนี่คือทุกคนไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่ว่าบอลนัดเดียวนะจะระเบิดฟอร์มได้หรือเปล่าครับเอาละครับกลับมาเท่ากันที่1ประตูต่อ1นะครับคุณน็อตไม่สนแล้วครับจะขอคืนนั้นควันงัดวันทูบอลยังเข้าทางครับมาดิอุสเติมขึ้นมามาแน่โอ้ยอาโนรู้ทันแล้วไอ้น้องเอ๋ยเอ้ยไม่ใช่ไอ้พี่เอ๋ยผมรู้ทันพี่ครับ10 นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับ1ประตูต่อ1อ้าวขึ้นบอลไม่ดีครับบอลเข้าทางคาเซโลมุลเลอร์ยัดทันทีคุณน็อตม้วนมาฟาวไม่เอาฟาวครับเล่นต่อได้บรรทัดผมก็ทำได้ลูกเก่งเลยคุณน็อตนี่ก็แต่บรรทัดจับบอลยิงสตันนิ่งนี่ได้หลายจังหวะนะครับในรอบที่มันผ่านมาในซีซั่นที่ผ่านมานะครับอย่างดีที่ลูกนี้ติดขาของฟาบินโญนะครับเป็นลูกเตะมุมของบาเยิร์นมิวนิกครับมาเทอุสครับเล่นลูกมุมวิธีนี้ปาดปันก้อยมานูเยสเคียวมาได้ครับซาร่าข้างหน้ามีอ้าวนูเยสตรงนี้ดีกว่าแล้วเมื่อกี้ใครอะ ลั่นไอ้กาเซโลจับมาทันมายังมีเจอร์ลาดก็มาขวางได้มาแล้วครับเจอร์ลาดขึ้นมาดิอาสข้างหน้ามีนูเยสครับเล่นกับเจอร์ลาดดีกว่าเอาตรงนี้ดีกว่าคืนที่เจอร์ลาดไม่ได้ครับจึงมีปาวาเป็นดิพิสิตฟูลแบ็กนะครับผมเลวานดอฟสกี้มาเล่นเป็นทางลุกนะครับวันนี้แล้วโอ้โหวิ่งนำทางกันดีเหลือเกินครับมุลเลอร์ย้อนมาเรียบร้อยครับลุงมีนิเก้เฮ้เฮ้เฮ้โอ้วิ่งนำทางวิ่งหลอกวิ่งล่อกันเพลินเลยครับดูฮะโดยเฉพาะมุลเลอร์นะครับวิ่งพลาดเลยครับผู้เซนเตอร์ของลิเวอร์พูลทั้งฟานไดค์ โกนาเต้นี่ต้องวิ่งตามแล้วจังหวะมันเปิดช่องมันเปิดนะครับย้อนกลับมาได้ยิงบังคับทิศทางได้ดีซะด้วยนะครับลูกที่2ของรูมินิเก้ครับไม่ว่าปีไหนนะร่างไหนเวอร์ชั่นไหนแกก็ยังโหดอยู่เหมือนเดิมครับลุงมาต่อด้วยครับคุณน็อตบาเยิร์นมาฮะรูมินิเก้โอ้ดักบรรทัดแล้วขอจะแหมจะลุ้นแฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกครับไม่ได้ครับลิเวอร์พูลคุณอาร์มจะขอคืนก่อนจบได้หรือเปล่าครับครึ่งแรกเพลย์สุดท้ายขอแล้วครับสปอร์ตไลน์ให้นูเยสผมก็ทำได้โอ้โหติดเตาว่ายังได้อยู่ครับเจอหลาดเฟกหรือเปล่าวนมาอีกทีนึงหักปาวาขายืดเหลือเกินจบครับ45นาทีแรกนะครับยังดุเดือดเลยฮะโอ้โหสู้กันมันเหมือนกันนะครับคุณอาร์มกับคุณน็อตนะครับน็อตก็ยังฝีมือชั้นเชิงยังเหมือนเดิมครับที่เพิ่มเติมคือเราได้เห็นฝีมือหน้าใหม่อย่างคุณอาร์มนะครับผมที่เข้ามารอบรองชนะเลิศซึ่งก็ไม่ใช่หน้าใหม่แต่ว่าเข้ามารอบรองชนะเลิศให้ได้เห็นฝีไม้ลายมือกันครั้งแรกนะครับเอาละครับสู้กันต่อฮะเลวานดูตอดออกไปส่งจะเมาลงมาครับเป็นจังหวะเขี่ยของบาเยิร์นนะครับสลับฝั่งกันแล้วนูเยสลงมาช่วยดักได้สวยครับไฮไปข้างหน้าก็โดนดักคืนครับมูเซล่ามาติอุสออกมาทางขวาดับบี้ลงมาใหม่นะครับลูมินิเก้มุลเลอร์แต่งเขาสั้นยังไม่ยอมครับโรบสันไม่ยอมเหนียวกันไปเหนียวกันมาบอลเป็นของลิเวอร์พูลครับเจอร์ราดสุดเหยียดไปนูเยสย้อนมาที่เจอร์ราดเบิ้ลอีกทีหนึ่งที่ดิอาสมาดวลตรงนี้เปิดงัดเข้าไปปั่นก้อยถึงแก้ด้วยบอลไม่เข้าจังหวะครับคุณน็อตสวนทันทีครับมาทางซ้ายครับมาแน่ให้มุลเลอร์เบิ้ลไปข้างหน้าที่ลูมินิเก้ตุ้มไปตีบล็อกแล้วบอลยังไม่ออกมงชงมาเข้ามือของอาริซอนครับผมก็เหนื่อยเหลือเกินบางจังหวะขอพักขอผ่อนนิดนึงนะฮะเกมมันไวนี่ภาคเหนื่อยนะครับทุกคนบอกก่อนเลยผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขอไประวังภาคผิดพลาดยังไงภาคผิดพลาดยังไงคนเล่นผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะฟาบิโญดูฮะดูคุณอามดูความนิ่งครับต่อบอลขึ้นมาจากกองหลังครับไม่กลัวเสียบอลชัดด้วยครับไปฮะเจอราดไปที่อเล็กซานเดอร์อาร์โนสโบสไลสไวนูยาลั่นยิงลูกนี้ยังแก้ได้เดี๋ยวมันทัชจับบอลลั่นนะยังแก้ได้บอลยังไม่ออกด้วยนะครับแต่กลายเป็นว่าเป็นของคุณน็อตไปนะครับมาเน่ดึงย้อนโดนจิ้มแล้วครับเตะอัดซะด้วยอ้าวบอลเข้าทางเดลิกไปเปลี่ยนแกนดีกว่าครับบอลมันสั้นไปครับโดนนูเยสขโมยเลยครับข้างในมีแล้วโอ้โหเกือบถึงซาร่าถ้าถึงนี่คือจะตุงได้นะโดนดักอีกแล้วครับมาเหมือนกันครับครึ่งหลังนะครับคุณอาร์มเจอราดฟาบินโญให้ไปช่องนี้ซูเปอร์สไตล์แต่งมาตุ้มโอ้โหทงไม่มี2ประตูต่อ2ครับโดมินิกซูเปอร์สไตล์ครับซุปเปอร์พาสลูกนี้ครับนึกว่าจะยิงครับไม่ยิงครับโอ้โหแล้วตัวเองโดนชนด้วยนะครับนั่นจ่ายสวยจริงครับจ่ายช็อตเดียวแบบหัวเกือกปั่นก้อยนะครับแล้วเหมาะเจาะเลยครับเป็นดาวิด นูเยสครับตีเสมอให้กับลิเวอร์พูลคุณอาร์มแล้วครับ2 ประตูต่อ 2 เดือดปุดๆนะฮะเดือดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วตอนนี้กองทัพตัวสำรองกำลังจะลงมานะครับโอ้มาทิสเซลลงมาครับโคมันลงมาโทนี่ครอสลงมาได้หมดนะครับนักเตะที่เคยเล่นให้กับสโมสรที่เราเลือกเล่นเนี่ยฟลูเคเลอร์ได้หมดได้ทุกการ์ดด้วยนะครับเปลี่ยนแผนสู้ด้วยนะครับ2-2กลับมาเท่ากันจะใช้จาเมายืนเป็น CF ไปนะครับโมเซล่ายืน CF ไปคู่กับมาทิสเซลครับต้องดูฝั่งของคุณอาร์มนะฮะลิเวอร์พูลจะมีแก้แผนแก้เกมส่งตัวสำรองลงมาเพิ่มเติมไหมนะตอเลสมีหรือเปล่าครับสู้กันต่อครับดิอาสถูกถอดออกไปครับโกดิกาโปลงมานะครับซาร่าถูกถอดออกไปนะครับผมมาเน่ลงมาเอามาเน่ฝั่งนี้แล้วครับงัดไปที่โกนาเต้ต้องเคลียร์ก่อนเกือบได้เหมือนกันครับชิปลันอย่างชิปลิเวอร์พูลคุณอาร์มมาทางขวาครับมาเน่ลงมาแล้วนะครับมาเน่นี่เปลี่ยนเสื้อนะครับเปลี่ยนเสื้อมาเน่ฝั่งนู้นถูกถอดออกนะครับแล้วก็ไม่ต้องออกไปไหนนะครับเปลี่ยนเสื้อเล่นย้ายฝั่งทันทีนะครับเดี๋ยวคนละร่างกันคนละคนกันเจอหลัดให้บอลยังมีมาติอุสดักอยู่ตรงนั้นนะครับบอลเป็นของคุณน็อตครับมาโมเซล่าออกมาขวาถึงนับดีไม่ถึงยังมีโรเบอร์สันอยู่ครับกักโบโอเจอหลัดวิ่งทำช่องไปแล้วครับคูตินโยให้เจอหลัดบอลลูกนี้ติดเซฟซัมเมอร์ซูเปอร์เซฟครับแม่เกือบจะได้ประตูขึ้นนำครับคุณอามไม่ได้ครับโคมันสวนมาทันทีครับมูเซล่ามาที่เซลบอลโอ้โหจะซิกแซกมาถึงตรงนี้บอลมันเบาไปครับยังมีโรเบอร์สันอยู่นั่นน่ะชิงหน้าประตูตัวเองนี่คุณอามบอกผมถนัด ผมนิ่งพอครับมาแน่ปะคูตินโยโชต้าย้อนมาเจอหลาดยังอยู่นะครับตัวลุกตัวอื่นถูกถอดออกไปเจอหลาดยังอยู่คูตินโยไม่ถึงนะครับโดนบาเยิร์นคุณน็อตดักไปได้มาทิสเซลให้มูเซล่าหลุดไปแล้วจ้าโอ้ไอซันออกมาไหมจ้ามูเซล่าโยกแล้วตูมโอ้ตีเสมอได้ก็โดนยิงห่างอีกครั้งหนึ่งนะครับดูครับโอ้เวิร์ดไปนิดนึงครับฟันได้แล้วบอลมันปิ้นเข้าทางมูเซล่าครับแต่บุนทัสแล้วปั่นนิ่นนะคุณอาพยายามที่จะสวิสตัวมาบังคับโรเบอร์สันเพื่อแมตช์อัพดักแล้วนะครับแต่ขาเหยียดยาวไม่พอครับแต่เป็นแผ่นเก่านี้อาจจะดักได้นะครับเอาละขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะครับบาเยิร์นของคุณน็อตแล้วเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนตำแหน่งทันทีฮะมีผลกับการยืนด้วยนะครับ CMF DMF อะไรพวกเนี้ยการเล่นระดับนี้นะคือใส่ใจในรายละเอียดจริงๆนะครับแต่เวลายังไม่หมดนะครับอย่าเพิ่งนับศพใครโอ้โหถอดสตีวีจีออกไปนะครับส่งเอาวิเอเลียดลงมานะครับคูตินโยกักโปเอเลียดให้กักโปดีดลูกนี้ติดเซฟซอมเมอร์ทำได้ดีแล้วครับแต่ว่ายังไปตรงตัวของซัมเมอร์ล้มตัวใช้ขาเซฟได้ครับมาที่แตววิ่งฉีกสวยมากครับแล้วข้างในหรือโมซิล่ายกไม้ยกมือขอนะครับแตวเฟกดึงชอบไปยิงเปิดครับไม่แมนไปซะงั้นเข้ามืออาริซอนครับออกไวทันทีครับตอนนี้เหลือประมาณ5นาทีครับ5นาทีนะฮะบาเยิร์นกำลังจะเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับเลี้ยวภูยังเติมขึ้นมายังสู้อยู่ครับตาโปรแทงไม่ได้ครับติดเดลิกเคลียร์ออกมาข้างหน้ามีแตวห้อยอยู่นะครับอู้กุนาเต้ป้ายมาลูกนี้สวยครับเอเลียดจิ้มมาสวยกูตินโยให้เลียดมาไม่ถึงฝั่งซ้ายครับบอลเป็นของคุณน็อตนะครับบาเยิร์นขอปิดกล่องได้หรือเปล่ากักโปเอ้ยไม่ใช่นาบี้ตวัดไปข้างในไม่ถึงมูเซล่ากุนาเต้ดักได้ครับเหลือผู้ต้องยกแผงขึ้นมาแล้วครับตอนนี้90นาทีหมดแล้วนะครับต้องยกมาให้หมดนะครับมีอะไรขนมาให้หมดครับช็อตนี้เพย์นี้กักบอลโอ้โหเท่จังเลยกักบอลเท่จังเลยถอยแล้วยิงโอ้ยยิงไปได้ยังไงนะครับเนี่ยในโลกนี้กดดันสุดๆแกยังมีเวลาเทิร์นนะดูครับดูเทิร์นสองรอบแล้วยิงลูกนี้โอ้เดลิกนี่คือไม่กล้าเข้านะถ้าเข้านี่อาจจะโดนดับเบิลทัชแบบโอ้แล้วมายิงนาทีบาปครับทุกคน3ประตูต่อ3หมดหรือยังไม่ออหมดแล้วยังอยู่ครับยังไม่ตายไปไหนยังอยู่ฮะคืนชีพมาได้ครับจะว่าไปนี่ครองบอลเยอะกว่านะครับคุณอาร์มแล้วมีโอกาสยิงมากกว่าด้วยนะครับแต่แค่สกอร์ตามหลังอยู่แต่ตอนนี้กลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งเป็น3ประตูต่อ3ครับดุเดือดเลือดพล่านจริงๆครับคู่นี้โอ้โหสมกับเป็นรอบรองชนะเลิศที่คัดมาจาก128อู้เอาครับสู้กันต่อครับช่วงต่อเวลาพิเศษอีกครึ่งละ15นาทีนะครับฝั่งลิเวอร์พูลจะขยับเปลี่ยนกลับมาบุกทางซ้ายไปขวานะครับเสียบอลไปซะงั้นครับมาที่เซลช่องมีครับแตวไปแล้วแตวไปแล้วครับแตวโยกเข้าซ้ายแตวยิงเองติดโกนาเต้ออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมครับไม่มีช่องให้เปิดให้ใครก็ขอลองเองเลยครับ ฝั่งนี้เท้าซ้ายครับอาราบาเรียกเพื่อนมาแต่พี่ไปนาเข้าหามองไล่ใช้มุกอะไรเนี่ยมูซิลาไปแล้วเปิดควินโกชนกันไม่ได้โอ้เดลิกไม่ได้ครับจะขึ้นนำอีกแล้วครับคุณน็อตคุณอาร์มขอขึ้นนำบ้างได้บาโชต้าให้มาตามน้ำสวยมากเลยเน่มาเน่โอ้โหดูครับโอ้สุดเยียดจริงๆไม่ถึงนิ่มๆเชือดนิ่มๆเลยครับมาเน่ครึ่งแรกเล่นกับบาเยิร์นครึ่งหลังเล่นกับลิเวอร์พูลครับเอาละครับคุณอาร์มนำบ้างแล้วครับ4ประตูต่อ3ครับคุณน็อตกลับเป็นฝ่ายตามหลังบ้างแล้วครับความกดดันโดนครับบอยกายดับบี้เปิดงัดมาหมู่เซลล่ายิงไม่ยิงก็มองเซฟได้ครับยังไม่ได้โอ้ยผมเหนื่อยพักก่อนแป๊บเกมไวมากครับทุกคนลิเวอร์พูลจะเอาต่อครับคุณอาร์มขอปิดกล่องนะตอนนี้เราเป็นฝ่ายนำอยู่ตอนนี้จะขอปิดกล่องได้ไหมใครหน้าไหนก็ไม่กลัวมาแล้วครับโชต้าย่อเข้าในย่อเข้าซ้ายย่อเข้าขวากักบอลเติมมากักบอลดับเบิลทัชแม่พันแข้งพันขานิดนึงแล้วลิกเอาขึ้นมาได้ครับบอลเป็นของบาเยิร์นคุณน็อตจะสวนทันทีครับทดเวลาต่อเวลาครึ่งแรกกำลังจะหมดลงนะครับเพลย์นี้จะเป็นเพลย์สุดท้ายหรือเปล่าครับโคมันโยกไปที่มาที่แต้วยิงเมื่อไหร่เกมจะทำหน้าให้มาที่แต้วหน่อยเนาะจะเป็นหน้ากับตูนอยู่ครับโยกดับเบิลทัชแล้วก็ตูมโคนาเต้ไปวิ่งชนคว่ำไปเองนะครับนั่นกลายเป็นฝ่ายตามหลังบ้างเลยครับคุณน็อตเหลือ1นาทีไม่ถึง1นาทีฮะ15วินาทีฮะทด1นาทีครับเพลย์นี้เป็นของใครขึ้นอยู่กับว่าใครมงได้เอาละครับคุณน็อตบาเยิร์นมงได้ครับโคมันกระชากไปแล้วครับโคมันผ่านไป1ผ่านไป2ผ่านไป3ผ่านไป4ผ่านไป8แล้วมาติดแต่โอ้โหมงเบาอีกโอ้โหมาที่แจ้วนี่ลงมาแทนบุญมินิเก้นะฮะโอ้ตอนนี้โอกาสยิง10ครั้งเท่ากันแล้วนะครับ10ครั้งเท่ากันนะฮะของบอลใกล้เคียงกันเท่ากันแล้วโอกาสยิงเท่ากันนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นลิเวอร์พูลคุณอาร์มครับนำอยู่1ลูก4ประตูต่อ3กับอีก15นาทีครับคุณน็อตจะกลับมาได้หรือเปล่าตอนนี้ใช้เป็นหน้า3แล้วนะครับเปลี่ยนแผนแก้เกมอีกรอบนึงนะเป็นปีกสูบนะ4-1-2-3ในฟอร์เมชั่นนะครับลิเวอร์พูลจะเอายังไงครับลิเวอร์พูลบุก1ขีดกับรับ1ขีดครับเร็วๆเขี่ยทันทีไม่ถึงครับไม่ถึงโคมันบอลถึงมาเน่นึกว่าพวกเดียวกันครับที่อยู่ครึ่งแรกอยู่บาเยิร์นมาติอุสยัดไปมัดติดเตาให้จอร์ดี้ครูซยิงไม่ได้จ่ายดีกว่าเพื่อนเขาบอกมาติดเตาครับนายยิงไม่ได้จ่ายมาแล้วครับไขว้มาสวยครับโทนี่ครูซแปนนิ่นครับเน้นๆเลยตีเสมอได้อีกครั้งหนึ่งครับคุณน็อตกลับมาเท่ากันเนาะโหดุเดือดเลือดพ่านจริงคู่นี้โอ้แต่เวลายังไม่หมดนะเวลายังไม่หมดนะครับและความดุเดือดก็เดือดขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ติดลบเดือดมันต้องมาติดลบบ้าอะไรเดือดมันต้อง100 องศาเสียดครับไปแล้วครับไปทางซ้ายเกมยังไม่จบจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่าครับบอลอยู่ที่เอเลียดครับเอเลียดยังฟิตอยู่นะครับลงมาเป็นตัวสำรองช่องนี้กักบอลหลุดไปแล้วครับอูไปเป็นกระนอกแรงหมดนะครับวิ่งไม่ตามไม่ทันแล้วมาแน่ย้อนกลับมาโอ้โหกักบอลประตูต่อ4ยังมันเลยคู่นี้ดูครับซัมเบน่าหมดหลายตัวนะครับฝั่งบาเยิร์นวิ่งตามไม่ทันแล้วโอ้โหสายตายังกับตาเหี่ยวมิฮอกเลยแล้วเนี่ยคุณอาร์มเห็นช่องแทงหลุดเลยนะซัมเบน่าหมดหลายตัวแล้วนะครับคุณน็อตสู้ฮะใจสู้ในนี้ขนาดตั้งซัมเบน่าตั้งความฟิตหัวเขียวปังทุกคนนะครับซัมเบน่ายังหมดหลายตัวเลยเนี่ยเกือบทุกตัวเลยครับแต่ล้ำหน้าไปด้วยช็อตนี้สู้ด้วยใจมาด้วยใจนะครับตอนนี้มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะฮะโคต้าเปลี่ยนตัวสำรองน่าจะครบแล้วนะครับสเตตัสตอนนี้รับ2ขีดกับบุก1ขีดนะครับเอ้าบาเยิร์นมงได้ครับมาที่แตวให้เพื่อนดีกว่ายิงเองครับกราบบี้จับประชันตูมลูกนี้ดิปปิ้งฟีช็อตกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งครับดูฮะนาบี้แรงยังมีอยู่นิดนึงนี่คึงดับประทัดสตูมหูยมันติดดิปปิ้งบอลมุดลงพื้นเซฟไม่ได้ครับอาริซอนนั่นโอ้โหเข้าตกกันหมดทุกคนแล้วนั่น5ประตูต่อ5นะครับเหลือ2นาทีครับมีเพิ่มหรือเปล่าไม่มีเพิ่มในจุดโทษนะครับแต่เกมยังดุเดือดอยู่ครับดูมันดุเดือดจริงๆครับคู่นี้ กลายเป็นว่าเดี๋ยวใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับคุณปอนี่ติดตามรับชมเลยนะครับมาที่เตามาที่เตาแต่เตาแต่เตาเตาแต่เตาแต่เตาเตาแต่เตาแต่เตาไปต่อไม่ได้ขอไปนะผมเวอร์วังไว้นิดนึงจบที่5-5ครับกินกันไม่ลงครับคู่นี้ลิเวอร์พูลคุณอาร์มครับบาเยิร์นมิวนิคคุณน็อตครับต้องตัดสินด้วยการดวลลูกจุดโทษแล้วครับในเมื่อฝีมือเท่ากันแบบนี้ก็ต้องวัดกันที่ชะตากรรมนะครับจุดโทษตัดสินครับใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศครับคุณอาร์มลิเวอร์พูลยิงก่อนนะครับฟิลิปคูตินโญ่ครับสีเสื้อลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งครับโยกแล้วยิงทางซ้าย1-0ซอมเมอร์เลือกไปทางขวาของจอครับคนแรกของบาเยิร์นมิวนิคคุณน็อตนะครับจะมาโมเซล่าครับเลือกตรงกลางเบเกอร์อาริซอนเบเกอร์กระโดดหลบครับเท่ากันที่1-1นะครับยิงก่อนได้เปรียบนะฮะความกดดันน้อยกว่านะครับหรือเปล่า คุณอาร์มครับคนที่2ครับโคดี้กักโปโอ้โหยิงไปทางขวาไปทันแต่แซมไม่ได้ครับซัมเมอร์เข้าประตูไปมีเสียวับเลยนะคนยิงอ่ะคนที่2ของบาเยิร์นนะครับโรธามาเทลเลือกไปทางขวาอาริซอนวินผิดทางอีกแล้วครับยัง2-2ยังไม่มีใครพลาดครับคนที่3ของฝั่งลิเวอร์พูลครับเดี๋ยวก็โชต้าวันนี้มากับเบอร์6เลือกแล้วผมเลือกตรงกลางโดนเลยครับผมซัมเมอร์มัวเหม่อท้องฟ้าอยู่ครับก็เลยเป็นโชคดีไปมโนไปเองฮะคนที่3ของบาเยิร์นครับมาติดแต้วยิงเพื่อตียิงมันขึ้นมาในแกว่ายิงไม่เข้าจุดโทษก็ยิงไม่เข้าครับมาติดแต้วยังอยู่ที่2-2ครับคนที่4ของลิเวอร์พูลครับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเลือกไปทางตรงกลางเลยครับไม่ทางไหนเลยครับซัมเมอร์กระโดดหลบตรงกลางบ่อยนะคนที่4ของบาเยิร์นมิวนิคครับแซค นาบี้อันนั้นแน่จิตวิทยายิงตรงกลางอีกแล้วครับผมกระโดดหลบไปมันเหมือนวืดๆนิดนึงนะเหมือนเป็นที่อินเทอร์เน็ตหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าอะประตูมันเหมือนจะกระโดดช้านิดนึงนะสังเกตนะ คนที่5ของลิเวอร์พูลครับซาดิโอ มาเน่เลือกทางขวาติดเซฟทันนี่ครับใครบอกไม่ทันนี่ไงไปทันด้วยเอาละครับคนที่5ของบาเยิร์นคุณน็อตครับยิงให้เข้าเพื่อชนะครับโทนี่ครอสยิงตรงกลางอีกแล้วครับโอ้โหยิงตรงกลางลุดๆเลยจบครับมันสุดๆครับคู่นี้โอ้แต่ก็ทำได้สุดยอดแล้วนะครับคุณอาร์มสู้กันในเกมอย่างดุเดือดเลือดพล่านจริงๆครับ5-5แล้วดวลจุดโทษแหมต้องใช้โชคชะตานะครับจุดโทษนะคุณน็อตนี่โกงชะตาครับผมยิงตรงกลางรัวๆเลยนะครับกลับกลายเป็นว่าชนะครับ4-3นะครับในการดวลลูกจุดโทษนะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับบาเยิร์นมิวนิคของคุณน็อตนะครับเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรอัลมาดริดของคุณปอนนะครับผมติดตามรับชมเลยฮะคู่นี้คู่ชิงซีซั่นนี้มันแน่นอนครับเว้ยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ผมขอตัวไปกินน้ำก่อนครับผมไม่ไหวแล้วเหนื่อยสวัสดีครับ